การนอนหนังรีวิวนี่เป็นความรู้สึกหลังชมเพราะฉะนั้นไม่สปอยสบายใจได้เลยอ่ะวันนี้มาพูดถึงเรื่องกัปตันมาร์เวลกันหน่อยอาทิตย์นี้เนี่ยเป็นอาทิตย์ที่พูดได้ว่ามนุษยชาตินั้นรอคอยกับภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยฐานแฟนคลับที่มีมากมายมันจึงส่งผลให้หนังเรื่องนี้ทุกคนคาดหวังรวมถึงผมด้วยผลงานกว่า10ปีภาพยนตร์กว่า20เรื่องเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดเยอะหวังเยอะเลยส่วนตัวผมผิดหวังมากผมมีความรู้สึกนะกับกัปตันมาร์เวลภาคเนี้ยรู้สึกเพียงแค่พยายามทำทุกอย่างเพื่อเชื่อมโยงให้ได้มากที่สุดการสร้างความบันเทิงพูดกันตามตรงนะเอาเรื่องง่ายๆเลยซุปเปอร์ฮีโร่ทุกคนมีภาคแรกกัปตันอเมริกามีภาคแรกที่เป็นต้นกำเนิดของตัวเองไอรอนแมนมีภาคแรกที่เป็นต้นกำเนิดของตัวเองจบภาคแรกคุณจะรู้จักเขามากกว่าที่คุณได้เห็นกัปตันมาร์เวลในภาคแรกของเธอเสียอีกคือเราดูกัปตันอเมริกาภาคแรกจบเฮ้ยเรามีความอินมากกัปตันขี่มอเตอร์ไซค์อันนั้นปาโล่แม่งขนหมอยลุกยังจำกันได้ป่ะไอรอนแมนประกอบชุดตัวเองเดินออกจากถ้ำแม่งยิงไฟช่องซ่องผมมีความรู้สึกว่าหนังไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้เรารู้จักกับเธอหนังถูกสร้างมาให้เรารู้ว่าแคโรเดนเวอร์มีพลังที่โอเวอร์ขนาดไหนเมื่อมีแคโรเดนเวอร์อยู่ในเฟรมแล้วเนี่ยทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกถามว่ามันแย่ไหมมันไม่ได้แย่ถึงขั้นแบบบูกูแบนไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ผิดหวังยกตัวอย่างอีกเรื่องง่ายๆที่ทุกคนอินได้อะสมมติซีนแอคชั่นน่ะประทับใจไหมพูดตามตรงเลยว่าไม่ประทับใจเปรียบเทียบง่ายๆตอนกัปตันอเมริกาที่ผมพูดอ่ะขับมอไซค์แม่งปาโล่ตอนนั้นเราตื่นเต้นมากถูกป่ะแคลร์แม่งออกมาแอคชั่นไม่มีซีนไหนเท่านั้นแหละไม่มีซีนที่เป็นแบบเฮ้ยเนี่ยกัปตันมาร์เวลถึงแม้กระทั่งตอนหลังอะตอนไคลแม็กซ์มันจะมีตอนไคลแม็กซ์ของเรื่องที่ซูเปอร์ฮีโร่ทุกคนจะมีไคลแม็กซ์เพื่อโชว์พลังของตัวเองโชว์พาวเวอร์ของตัวเองกัปตันอเมริกามีจำได้ใช่ป่ะกัปตันมาร์เวลก็มีแต่ไม่ประทับใจเลยคุณเก็ตคำว่าเสน่ห์ป่ะมันไม่มีเสน่ห์มันไม่ส่งพลังในแบบที่ MCU เคยส่งให้คนดูอ่ะแต่มันก็ถ้าถามว่าดูเพื่อความบันเทิงได้ไหมได้ดูเพื่อความบันเทิงได้ตลกไหมอ่ะพูดเป็นข้อสั้นๆแล้วกันมาถึงตรงนี้จะสรุปให้สั้นๆก็คือดูเพื่อความบันเทิงได้ไหมได้ถามว่าตลกไหมตลกมีพูดข้อดีและอีกหนึ่งอย่างสิ่งที่ CG คอมพิวเตอร์ที่ผมขอชื่นชมเลยหน้าของนิกฟิวรี่และเอเจนต์โคสันอันเนี้ยดีเขาไม่มีการเลี่ยงเลยนะโดยเฉพาะหน้าของนิกฟูรี่เนี่ยเขาไม่เลี่ยงเลยเขาไม่มีความพยายามที่จะเลี่ยงเลยแม่งหน้านิกฟูรี่สู้กล้องแบบเหมือนทีมสตูดิโอแม่งจะบอกว่าไอ้เหี้ยหน้าคอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยแม่งขี้ๆแต่เอาจริงนะถ้าเราคิดกันตามตรงอะไอ้เทคนิคเนี้ยมาเวลทำมาโดยตลอดซึ่งมันก็ดีมาโดยตลอดถามว่าผมพูดว่าดีแล้วผมประทับใจไหมมันได้ตามมาตรฐานอะเพราะว่ามาร์เวลมันทำไว้ดีมากมาตรฐานของมาร์เวลทำไว้ดีมากอาจจะเป็นเพราะเรื่องนี้ด้วยมั้งมันจึงทำให้ผมอะส่วนตัวผมนะไม่หวังเยอะมากและผมผิดหวังโคตรเยอะเลยและอีกหนึ่งอย่างหนังทุกเรื่องเมื่อดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆมันจะมีจุดที่เป็นคลายแม็กซ์แล้วคลี่คลายปัญหาที่เขาจั่วไว้ต้นเรื่องพูดกันตามตรงว่าคลายแม็กซ์ในหนังเรื่องนี้จมผมสนุกกับมุกลายทางผมสนุกกับสิ่งที่เขาหยอดแม้ว่าจะเห็นในเทรลเลอร์แล้วนะผมตื่นเต้นกับร้านบล็อกบัสเตอร์วิดีโอร้านวิดีโอเก่าแก่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นมุกไม่ว่าจะเป็นเรื่องพวกนี้เราตื่นเต้นพอเปรียบเทียบกับสิ่งที่คลายแม็กซ์จะต้องทำงานกับเราอะสิ่งที่แม่งคำว่าคลายแม็กซ์ของหนังอะจุดคลี่คลายของหนังจุดพีคของหนังอะหนังเรื่องเนี้ยจุดพีคแม่งไม่ทำงานว่ะ
พอหนังดำเนินเรื่องไปถึงจุดพีคจุดคลายแม็กนะมันไม่คลายแม็กมันไม่ฮิตเราถ้าถามว่าภาคแรกของตัวละครตัวใดที่ผมไม่ค่อยปลื้มกัปตันมาร์เวลแม่งจะติดอันดับต้นๆเลยแม่งผิดหวังไม่รู้จะผิดหวังไงเลยจริงๆส่วนตัวนะถ้าเรารู้ในเทรลเลอร์ผมจะบอกให้ว่ามันจะมีปมที่ทุกคนเห็นในเทรลเลอร์ฉันเป็นมนุษย์หรือคลีอยากให้เขาขยี้ให้มันถึงอารมณ์มากกว่านี้อีกส่วนตัวผมอะมองว่าหนังกัปตันมาร์เวลอะยาวกว่านี้ได้อีกเพราะว่ากัปตันมาร์เวลเนี่ยพอลงมาถึงโลกปั๊บนะสิ่งที่แม่งมีคือตลกแอคชั่นแล้วเร็วมากถามว่าการที่มันไปเร็วอย่างเงี้ยเป็นข้อดีไหมถ้ามองเป็นข้อดีมันก็เป็นข้อดีได้เหมือนกันคือมันไม่มีช่วงคล้องช้างเลยเว้ยพอหนังเริ่มสตาร์ทตั้งแต่วินาทีแรกเข้าเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นข้อดีก็ได้คือมันไม่มีช่วงหยุดเลยมันปึ้ง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 พอเบรกแอคชั่นพอเบรกอารมณ์แม่งก็มีมุกพอหมดมุกแม่งมีแอคชั่นพอหมดแอคชั่นแม่งดราม่าพอหมดดราม่าแม่งมุกมุกมุกพอหมดมุกแม่งขี้ปมพอขี้ปมเสร็จปั๊บแอคชั่นพอแอคชั่นเสร็จดราม่ามันไม่หยุดเลยถามว่าตรงนี้เป็นข้อดีไหมส่วนตัวผมให้เป็นข้อดีคือหนังเอาเราติดเก้าอี้ได้นี่คือหนึ่งในข้อดีของกัปตันมาร์เวลนะหนังเราเอาเราติดเก้าอี้ได้เลยแต่อย่างที่บอกหนังของกัปตันมาร์เวลเนี่ยส่วนตัวผมอะเส้นเรื่องอ่อนมากแต่หนังเลือกที่จะเน้นไปในการให้ข้อมูลไม่รู้ว่าเป็นเพราะตัวผู้กำกับและคนทำงานคนเล่าเรื่องอะครับได้รับโจทย์ที่เยอะเกินไปหรือเปล่าโจทย์ที่เยอะสำหรับผมนี่คือจะสังเกตได้ว่าในเรื่องกัปตันมาร์เวลเนี่ยมันหยอดเยอะเนี่ยผมมองว่าไอ้ตรงเนี้ยคนเล่าเรื่องผู้กำกับอาจจะแบกรับตรงนี้เยอะเกินไปหรือเปล่านี่เป็นคำถามนะครับมันเยอะเกินไปหรือเปล่าที่คนเล่าเรื่องแม่งต้องแบกรับการหยอดพวกนี้ตรงนี้อ่ะมันเลยทำให้เขามีสมาธิในการเล่าอย่างอื่นน้อยมากอ่ะเพราะเอาตามตรงนะเขาหยอดแบบหมดประเด็นนี้แม่งหยอดอันใหม่แล้วแล้วทุกประเด็นแม่งเชื่อมโยงกับทั้งใหม่และเก่านึกภาพไหมครับหนังกัปตันมาร์เวลอ่ะสำหรับผมมันเหมือนเราไปดูแล้วแบบเฮ้ยไปดูข้อมูลที่เขาเชื่อมโยงทั้งใหม่และเก่าใหม่และเก่าใหม่และเก่าพอดูจบเรื่องปั๊บเออกูลืมไปเลยว่ากูดูกัปตันมาร์เวลนึกภาพไหมครับส่วนตัวผมรู้สึกแบบนั้นอ่ะมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยกูมาดูกัปตันมาร์เวลอ่ะโอเคเว้ยเราสนุกกับการหยอดแต่หนังมันเหมือนเน้นที่หยอดประเด็นต่างๆมากเกินไปจนทำให้กัปตันมาร์เวลแม่งหายไปจากเรื่องอ่ะสำหรับผมนะกัปตันมาร์เวลในหนังเรื่องกัปตันมาร์เวลอ่ะถูกลืมผมพูดเป็นซิมโบลิกกว้างๆแล้วกันว่าหนังส่วนตัวผมอ่ะความรู้สึกผมคือกัปตันมาร์เวลในหนังเรื่องกัปตันมาร์เวลแม่งถูกลืมสรุปเลยคือผมผิดหวังมากอาจจะด้วยเพราะพอมันเป็น MCU ปั๊บผมหวังเยอะพอผมหวังเยอะปั๊บเนี่ยไอ้เหี้ยไม่รู้ว่าหวังเยอะเกินไปหรือเปล่าทำให้ผมโคตรผิดหวังแอคชั่นถามว่ามันไหมมันแต่มันไม่ทำให้เราขนลุกหรือตื่นเต้นเท่าภาคแรกของซูเปอร์ฮีโร่คนอื่นถามว่ามุกตลกตลกไหมมันตลกแต่ความรู้สึกเหมือนเราดูเดี่ยว1สนุกไว้เดี่ยว2สนุกเดี่ยว3สนุกเดี่ยว4สนุกเดี่ยว5สนุกเดี่ยว6สนุกเดี่ยว7สนุกเดี่ยว8สนุกเดี่ยว9สนุกเดี่ยว10กูสนุกก็ได้วะเดี่ยว11กูก็สนุกอยู่นะเก็ทป่ะครับมันฟีลลิ่งผมมันเป็นอย่างเงี้ยแต่ถามว่าหัวเราะมั้ยคุณหัวเราะคุณว้าวเรื่องราวหรือเส้นเรื่องของตัวละครกัปตันมาร์เวลอะสตอรี่ที่เขายกมาตั้งผมเก็ทแต่พอเขามาเล่าอ่ะผมไม่อินว่ะเพราะฉะนั้นหนังเรื่องกัปตันมาร์เวลอ่ะผมขอให้ที่ 6.5 คะแนนส่วนตัวรู้สึกว่าผิดหวังมากอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความหวังที่ตั้งไว้เยอะมากนึกภาพไหมครับโอ้ยจบแล้วอ่ะเอาเอ็นเกมมาฉายพรุ่งนี้เลยได้ป่ะเซ็งอ่ะจริงๆเรื่องนี้ทุกคนคงรู้อยู่แล้วนะแต่ย้ำแล้วกันครับสำหรับคนที่ไม่รู้คือหนังเรื่องนี้มีเอ็นเครดิตซีน2 ฉาก 2 ฉากนะลองไปดูแล้วกันผมจะไม่พูดอะไรกับ2ฉากนี้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยไปพูดในเทปสปอยครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับกับเสื้อ Sick and True เป็นผลงานของพี่ท็อปเองเข้าไปที่เพจ Sick and True ได้เลยแล้วก็สิ่งที่คุณกำลังดูอยู่นี้คือ
หนอนหนังรีวิวนี่คือความรู้สึกหลังชมเดี๋ยวจะมีแบบสปอยมาด้วยยังไงก็รอตามชมตัวโคตรสปอยแล้วกันครับเดี๋ยวเราจะมาแตกช็อตแตกประเด็นกันเราจะมาพูดให้ลงลึกเข้าไปอีกสปอยกันให้เต็มๆพูดกันฉากต่อฉากดูซิว่าส่วนที่ผมผิดหวังอ่ะมันผิดหวังยังไงไหนอธิบายซิเดี๋ยวเราไปเจอกันในโคตรสปอยเพราะฉะนั้นวันนี้ขอลาไปก่อนลงดึกมากขออภัยสำหรับคนที่รอดูแต่ดูจบปั๊บไม่ต้องพูดจริงๆขณะนี้เป็นเวลาตีสองกว่าตีสามแล้วเพราะฉะนั้นขอลาไปพักก่อนสวัสดีครับผม